ก็สวัสดีพ่อแม่พี่ช้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมมีอยู่ผมตัวเซียนเกมเมอร์อีกแล้วนะฮะและส่วนตัวตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นหวัดที่โคตรจะบ่อยด้วยนะฮะก็คือผมจะมาบอกวิธีการเพิ่มซับนะฮะวันนี้ก็คือโอ้ยชิบหายไอ้บ้าเอ๋ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโธ่เสียงเหมือนพี่เอ๋ยโธ่คือจะมาบอกแล้วผมว่าวิธีการเพิ่มซับเนี่ยไม่ได้เป็นการโกงการแฮกแต่อย่างใดไม่ใช่การแลกซับแต่อย่างใดนะนั่นก็คือผมจะมาบอกว่า นะผมจะมาบอกที่ผมจะบอกนี่ก็คือว่ายังไงวะเดี๋ยวคิดก่อนนะการแลกชิบหายเฮ้ยผิดอีกละการเพิ่มซับเนี่ยจะมาบอกนะผมว่าผมไม่ได้เอาจากคนอื่นมานะอันนี้ประสบการณ์ผมต้องทำคลิปที่มีคุณภาพดีๆมีสาระทำนองนั้นนะฮะซึ่ง อีจะไอซึ่งคือสมมติคลิปฟาดบิดผมตอนนี้ซัดไป400กว่าวิวแล้วนะฮะผมก็คือคุณต้องทำอะไรที่เขาไม่รู้นะผมทำอะไรที่เขาไม่รู้และทำอะไรที่มันทำยากๆนะผมทำอะไรที่ไม่รู้ที่มันต้องทำการสอนนะผมนั่นแหละที่ผมทำวิฟาดปิดตรงนี้ไปด้วยนะผมที่มันอาจจะทำยากๆหน่อยนะฮะทำคลิปออกมาแล้วแบบไม่มีคนดูอย่างนี้แล้วผมก็ลองไปคิดดูดีๆแล้วผมว่าเราน่ะทำคลิปออกมาดีพอหรือยังที่คนเขาจะไปดูไม่ใช่ว่าไม่มีคนไปดูแล้วไปบอกว่าเอ้ยเฮียไอ้สัตว์ทำไมไม่มีคนดูเลยวะคลิปกูก็ทำดีแล้วอะไรประมาณนั้นไม่เอาไปบ่นนะผมก็คือเราเนี่ยทำคลิปไม่ดีเองไงแล้วเขาไม่ดูไม่น่าสนใจนะผมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราทำคลิปออกมาดีถ้าเราเสิร์ชหาว่าวิธีฝึกฟาดปิดอะไรประวัติได้แล้วผมคลิปเราอาจจะอยู่คลิปแรกเลยก็ได้นะผมถ้าเราทำออกมาดีๆอะไรประมาณนั้นนะผมก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าคือคิดสดที่ไม่ได้คิดสดจริงเคยคิดไม่นานแล้วนะผมอีกอย่างหนึ่งการเพิ่มซับก็ถ้าไปเม้นใต้คลิปคนอื่นว่ากดซับให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยแอ่งโดนด่าแน่นอนนะผม ยังไงก็โดนด่าอยู่แล้วนะผมพวกชอบแลกซับอะคลิปนี้ไม่พูดมากผมเจ็บคอชิบหายฮะมีอะไรที่ทรมานสัตว์เลยนะฮะถึงภาคการ์ตูนไปเสร็จอีกเมื่อวานบอกเลยว่าวันเจ็บคอแล้วไปภาคการ์ตูนแม่งโคตรจะเหนื่อยหัวถึงหมอนปุ๊บหลับออกนอกเรื่องแล้วออกนอกเรื่องแล้วนะครับผมคือจริงๆการเพิ่มซับเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำนานนะครับผมบางคนทำไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเหมือนพี่เว็บแอนดรอยแล้วผมตอนนี้20,000ซับนี่ผมเห็นก็ทำแค่4เดือนนะผมแต่ทำไมผมทำปีเศษแล้ววะทำไมผมได้แค่
ร้อยกว่าซับคือผมไม่ได้เริ่มลงคลิปปล่อยนะผมอาจจะไม่ยังไงเท่าไหร่นะผมก็สำหรับนี้นะผม Thanks for watching today ขอบคุณที่ชมสนี See you again เจอกันคลิปหน้าครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดซับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปต่อไปข้างหน้านะครับผมก็สำหรับนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับไปละจุ๊บๆบายเจอกันคลิปหน้ากับผม